สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าอะไรจะมาโชว์วิธีการทำต้มยำซุปน้ำใสแบบสไตล์ของภาคอีสานเครื่องปรุงนี่ก็หาตามที่เรามีนะคะขิงข่าตะไคร้อะไรก็ว่ากันไปค่ะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเครื่องปรุงทั้งหมดที่เราจะใช้ในวันนีน้ำตาลทรายและเกลืออกไก่น้ำปลามะนาวต้นหอมต้นหอมนี้จากระเบียงบ้านของเราเองตะไคร้พริกสดมะเขือเทศเห็ดที่นี่ใช้เห็ดกระดุมใบมะกรูดเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะเริ่มต้นจากใส่เกลือกับน้ำตาลลงไปตั้งน้ำให้เดือดนะคะอย่าลืมตะไคร้ใบมะกรูดไก่กับน้ำปลาเราจะใส่น้ำปลาลงไปคนในไก่ก่อนนะคะต่อไปเป็นเห็ดเ
มะเขือเทศพริกสดอย่าลืมปิดเตานะคะหลังจากนั้นก็ใส่มะนาวเข้าไปค่ะ